รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการอดเปรี้ยวกินหวานครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะฮะที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันครับวันนี้นะครับผมไม่ได้มาพร้อมเครื่องดื่มครับแต่มาพร้อมกับไอศกรีมอร่อยๆนะครับกับเมนู Easy Chocolate and Strawberry Ice Cream ครับเริ่มจากนี่ครับเราจะใช้ตัววิปปิ้งครีมผงนะครับเป็นเบสในการทำไอศกรีมของเราครับผสมเข้ากับน้ำเย็นนะครับต้องเย็นจริงๆนะจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันครับเอาละครับเป็นครีมแบบนี้คือได้ที่ละเขาเข้ากันดีละก็จะใส่นมสดแช่เย็นลงไปหลังจากที่เราคนส่วนผสมจนเข้าที่แล้วนะครับคุณผู้ชมเราก็จะใส่นมข้นหวานลงไปนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติให้มีความหอมมันยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นเราก็จะค่อยๆใช้พายางนะครับคนตะล่อมตะล่อมให้เข้ากันนะครับพอเริ่มเข้ากันดีแล้วนะครับตัวนมข้นหวานเริ่มละลายนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับเลยก็คือเป็นเจลาตินนะครับไปละลายกับน้ำตัวนี้จะทำให้ตัวไอศกรีมของเรามีความนุ่มมากขึ้นนะครับเด้งๆสู้ฟันเลยแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับและก็สุดท้ายนะครับอย่างที่บอกชื่อเมนูของเราเป็นช็อกโกแลตนะครับก็ต้องมีผงโกโก้ใส่เข้าไปครับจากนั้นก็ค่อยๆคนผสมให้เข้ากันครับเอาละครับหลังจากเราคนส่วนผสมจนได้ที่นะครับนี่ไอศกรีมช็อกโกแลตของเราจะหน้าตาน่ากินประมาณนี้เลยแต่ยังทานไม่ได้เนาะเพราะยังไม่แข็งตัวเดี๋ยวเราจะมาตักใส่แก้วเสิร์ฟนะครับแล้วก็สลับกับตัวซอสสตรอเบอรี่ครับเนื้อเนียนๆแบบนี้เลยนะฮะสัก2ช้อนนะครับให้เขาตัวพื้นเนี่ยเป็นช็อกโกแลตแล้วก็สลับขั้นด้วยสตรอเบอรี่ซอสแบบนี้ล่ะครับเวลาทานก็จะมีทั้งรสชาติหวานๆเปรี้ยวๆนะครับแล้วก็หอมกลิ่นช็อกโกแลตด้วยเอาล่ะครับตบนิดนึงให้ไล่อากาศนะจากนั้นก็นำเข้าช่องแช่แข็งนะครับรอจนตัวไอศกรีมช็อกโกแลตของเราเซตตัวดีครับและนี่นะครับก็คือไอศกรีมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ของเรานะครับหลังจากออกจากตู้เย็นน่ากินมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนเสิร์ฟนะครับเราจะเพิ่มความอิ่มพริมันนะฮะด้วยวิปปิ้งครีมแบบนี้แหละครับจะได้ดูน่ากินน่าอร่อยยิ่งขึ้นนะครับก็บีบลงไปเลยโอเคก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็จะใส่ตัวสตรอเบอรี่แบบนี้ลงไปครับเพื่อเพิ่มความน่ากินนะฮะเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนู Easy Chocolate and Strawberry Ice Cream ครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีเมนูอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปรอชมพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอบแสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมและที่สำคัญคุณผู้ชมหอมกลิ่นขนุนมากเลยนั่นก็คือเค้กขนุนกะทิสดนะครับสนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองคุณผู้ชมครับวันนี้จะยิ่งสับมีขนมอบแสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมเป็นลักษณะของคัพเค้กถ้วยๆที่กำลังเป็นที่นิยมและที่สำคัญคุณผู้ชมหอมกลิ่นขนุนมากเลยนั่นก็คือเค้กขนุนกะทิสดนะครับเริ่มต้นด้วยการใส่เนยนะครับถุงนี้น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมก็จัดการตีผสมจนกระทั่งเนยและน้ำเชื่อมเข้ากันซึ่งมันจะเร็วมากๆคุณผู้ชมครับประหยัดเวลานะและทำให้เค้กมีความชุ่มฉ่ำเนี่ยเห็นไหมเ
ข้ากันง่ายมากเลยเร็วจังเลยอ่ะดูสิถ้าเป็นเมื่อก่อนรอนานนะกว่าน้ำตาลจะละลายคุณผู้ชมไข่ไก่ก็ใส่ครั้งละฟองนะคุณผู้ชมนะเห็นไหมคุณผู้ชมแป๊บเดียวเนยไข่และน้ำเชื่อมเข้ากันเป็นครีมฟูตัวเชียวคุณผู้ชมเนี่ยหลับตามองหลิวตาข้างยังรู้เลยขนมขึ้นแล้วจะต้องนุ่มชวนรับประทานทุกครั้งที่จะทำขนมเค้กถ้าคุณผู้ชมต้องการเค้กเนื้อนุ่มนุ่มวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้แป้งเค้กตราลิปบิ้นนะครับสำหรับการทำเค้กผงฟูเกลือป่นนมผงเพิ่มความชื้นความมันความหอมให้กับตำรับเค้กขนุนของเราอีกสักนิดหนึ่งวันนี้ก็เลยใช้เป็นอัมพวากะทิแท้ 100% กลิ่นของกะทิเข้ากันดีกับกลิ่นของขนุนนะครับใช้เครื่องผสมเหมือนเดิมแต่ความเร็วต่ำสุดคุณผู้ชมโอ้ง่ายนะคุณผู้ชมนะเห็นไหมเดี๋ยวนี้วิธีการทำขนมแบบเก่าๆก็ต้องเอามารื้อฟื้นส่วนผสมก็เปลี่ยนเครื่องปรุงต่างๆเขาก็มีเทคนิคการผลิตเขาก็เปลี่ยนใหม่หมดเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการขูดส่วนผสมเห็นไหมคุณผู้ชมคนได้มือให้เข้ากันดูสิไหนไม่เป็นครีมส่วนไหนไม่ดีเอาปากกามาวงเลยคุณผู้ชมส่วนผสมเข้ากันเป็นครีมนะเนื้อขนุนขนุนสดจัดการหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆใส่ลงไปเลยทั้งหมดก็จัดการคนเบาๆมือเอาล่ะคุณผู้ชมไม่รอช้าเรารีบมาตักใส่ถ้วยถ้วยอลูมิเนียมใช้กระทงกระดาษใส่เยอะหน่อยนะคุณผู้ชมนะขนมชนิดนี้จะไม่ได้ขึ้นมากมายไก่กองนักนะคุณผู้ชมตำรับเค้กสูตรนี้คุณผู้ชมจะไปใส่พิมพ์ขนมใหญ่ๆเป็นปอนเค้กพิมพ์โลฟยาวๆใส่ฟลอยด์แล้วแต่คุณผู้ชมรีบไปอบครับในระหว่างที่เค้กของเราอยู่ในเตาอบเราก็มาเตรียมส่วนผสมของคัสตาร์ดเพราะเดี๋ยวเราจะเอาคัสตาร์ดกลิ่นหอมขนุนของเราผสมกับบัตเตอร์ครีมนะครับต้องการให้เป็นขนุนมันก็ต้องใส่ขนุนจริงๆใช้เนื้อขนุนสุกเราก็ใช้เหมือนเดิมคุณผู้ชมขวดนี้แหละอัมพวากะทิแท้ 100% เราจะตั้งบดผสมขนุนกับกะทิจนกระทั่งเข้ากันก่อนนะครับละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วเราก็ใส่กะทิกับขนุนของเราลงไปในหม้อเนี่ยดูสิข้นมันหวานแล้วก็หอมหอมนะหวานสักนิดนึงด้วยน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงนิดเดียวมีกะทิหวานอย่างเดียวไม่ได้เค็มหน่อยๆใส่เกลือนิดนึงนะกลัวใครไม่รู้ว่าเป็นขนุนสีมันซีดไปหน่อยก็สีเหลืองเหยาะไปหน่อยคนให้เข้ากันเปิดไฟอ่อนๆ นะคนไปเรื่อยๆเอาล่ะส่วนผสมของเราเริ่มจะอุ่นๆสิ่งที่เตรียมมานี่ก็คือแป้งข้าวโพดละลายกับน้ำนิดนึงคนไปเรื่อยๆพอแป้งสุกคัสตาร์ดขนุนของเราก็จะข้นพอดีพอดีเดี๋ยวเราจะพักไว้ให้เย็นสนิทผสมกับบัตเตอร์ครีมสูตรที่คุณผู้ชมมีอยู่เริ่มคนแล้วเห็นไหมไวๆนะคุณผู้ชมเห็นไหมเริ่มปุดๆแล้วนะรีบใส่ลงไปเลยเนยลงไปนิดนึงแล้วก็รีบคนให้เข้ากันเอานี่คุณผู้ชมคงอยากจะดูลักษณะของคัสตาร์ดขนุนอุตสาบดกับกะทินะคุณผู้ชมดูนี่นี่เห็นไหมควันขโมงเชียว
เนี่ยหอมหอมน่ากินมากพักไว้จนเย็นผสมกับบัตเตอร์ครีมเดี๋ยวเอามาแต่งหน้าคัพเค้กขนุนของเรานะครับและนี่ก็คือบัตเตอร์ครีมที่เราชอบคุณผู้ชมก็ใส่ลงไปเลยมากน้อยก็ตามใจจะใส่แค่หอมเจื้อยเห็นไหมคุณผู้ชมเอาละเดี๋ยวเรามาตักใส่ถุงบีบแล้วก็จัดการแต่งไปบนคัพเค้กได้เลยนะครับอยากจะบอกว่าการทำคัพเค้กเป็นอะไรที่เสิร์ฟง่ายกินง่ายก็อย่าวุ่นวายมันไม่ใช่เค้กวิวาที่จะต้องมาประดับตกแต่งให้มันดูวุ่นวายมากไม่เอาครับคุณผู้ชมคะบางคนอ่ะเขาไม่กินนะครีมอุ๊ยไม่เอาฉันขอปาดออกก็แล้วแต่เขาคุณผู้ชมเสร็จแล้วค่ะเค้กขนุนกะทิสดคุณผู้ชมครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็เตรียมของอร่อยไว้ฝากคุณผู้ชมเช่นเดียวกันนะครับพายมะพร้าวคาราเมลอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูพายมะพร้าวคาราเมลมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นกาหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเคล็ดลับวิธีการเคลือบลูกชุบไม่ให้มีฟองอากาศกับวุ้นลูกชุบส้มวิธีทำถั่วกวนใส่ถั่วเขียวซีกรอบเปลือกนึ่งสุกบดละเอียดในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนกวนจนกระทั่งส่วนผสมร่อนจากภาชนะปิดไฟพักไว้จนเย็นแบ่งถั่วกวนก้อนละ10กรัมปั้นเป็นทรงกลมลักษณะเหมือนผลส้มตกแต่งด้วยสีผสมอาหารสีส้มเตรียมไว้ค่ะวิธีทำวุ้นเคลือบใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมละลายและเดือดทั่วปิดไฟพักไว้พออุ่นเกร็ดความรู้การทำวุ้นในระหว่างการพักวุ้นควรใช้ตะกร้อมือคนช้าๆเพื่อให้วุ้นคลายความร้อนแต่อย่าคนเร็ววุ้นจะเกิดฟองอากาศกระจายอยู่ทั่วทำให้เวลาเคลือบลูกชุบฟองอากาศนั้นจะติดไปด้วยและไม่ควรปล่อยวุ้นให้มีลักษณะเย็นจนข้นเพราะความข้นมากเกินไปจะทำให้วุ้นเกาะที่ลูกชุบหนาเกินไปทำให้มีฟองอากาศเกิดขึ้นได้เช่นกันนำผลส้มที่เตรียมไว้ลงชุบในวุ้นเคลือบพักไว้จนเย็นทำซ้ำประมาณ3ครั้งจนขึ้นเงาสวยงามตกแต่งลูกชุบผลส้มด้วยใบส้มจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเมื่อรู้เคล็ดลับแล้วอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะกับเคล็ดลับง่ายๆจากผงวุ้นตรานางเงือกอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูพายมะพร้าวคาราเมลมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเราสองคนจะชวนคุณผู้ชมทำตั้งแต่แป้งพายร่วนไปจนถึงวิธีการทำซอสคาราเมลที่สำคัญมีเป็นเหมือนมูสมะพร้าวข้างบนด้วย อยากรู้ว่ามีขั้นตอนแบบไหนบ้างแล้วก็ต้องเตรียมอะไรบ้างติดตามชมไปด้วยกันเลยค่ะแป้งพายร่วนปกติแล้วเนี่ยนะคะสูตรโดยทั่วไปจะใช้แป้งอเนกประสงค์ใช่ค่ะแต่วันนี้เนี่ยอาจารย์เมย์สูตรพิเศษค่ะคุณผู้ชมอาจารย์เมย์บอกว่าวันนี้เลือกใช้เป็นแป้งสาลีชนิดพิเศษตราโบหิมะคุณผู้ชมลองเอาสูตรไปลองใช้กันดูนะแป้งสาลีชนิดพิเศษตราโบหิมะเท่านั้นน้ำตาลไอซิ่งผงฟูกลิ่นวานิลาผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะเนยสดชนิดเค็มนะคะหลังจากใส่เนยเสร็จแล้วมามิตี้ก่อนไหมค่ะได้เลยค่ะใส่ลงไปอ่างครึ่งปีเนาะเดี๋ยวหัวใบไม้โอเคพี่ตำก่อนนะคะโอเคส่วนผสมเริ่มร่วนเป็นเม็ดทราย
ใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะตีถึงเป็นก้อนเพราะตัวนี้เขาโปรตีนต่ำใช่ไหมเราสามารถตีนานหน่อยให้เนียนแต่สมมุติแป้งนี่ผสมแค่พอเข้ากันนะโอเคค่ะโอเคกลิ่นหอมของกะทิตรงนี้ได้กลิ่นแล้วอ่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาแป้งของเรามาคลึงเป็นแผ่นเนาะแล้วก็ปลุกลงพิมพ์ค่ะแป้งไทยนะ185องศาเซลเซียสนะ15นาทีอันนี้อาจารย์เมย์จะมาแจกสูตรคาราเมลค่ะเริ่มจากโอเคน้ำกับน้ำตาลน้ำตาลสายกับน้ำเปล่าวิธีการทำคาราเมลทำได้หลายแบบคุณสามารถตั้งกระทะแล้วก็ใส่แต่น้ำตาลรอจนกระทั่งน้ำตาลละลายก็ได้หรือคุณจะใส่น้ำตาลทรายกับน้ำไปด้วยกันแล้วก็รอจนกระทั่งละลายแล้วก็เปลี่ยนสีก็ได้เช่นกันแต่เวลาเริ่มต้นทำคาราเมลไม่มี10คนเลยอ่ะใช่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเพราะอะไรเมื่อไหร่คนเสร็จแล้วนะก็จะเป็นก้อนๆๆๆไม่ละลายเลยจริงๆเหรอจริงแล้วเราก็ให้เขาละลายก่อนเดี๋ยวมาพอก็เปลี่ยนสีนะค่อยคนแล้วก็ใส่กะทิลงไปปิดไฟก่อนนะโอ้โหสีสวยมากได้คาราเมลแบบนี้แล้วใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะเวลาใส่อย่าลืมนะเลือกภาชนะที่มีก้นลึกนิดนึงเพราะเวลาเทเขาจะฟูขึ้นมาระมัดระวังขั้นตอนนี้นะคะใส่เนยเข้าไปเลยใส่เกลือด้วยถ้าคุณผู้ชมทำตามที่บ้านภาชนะที่เป็นเทฟลอนจะเหมาะมากกับการทำคาราเมลที่สำคัญอย่าลืมเลือกภาชนะที่ใหญ่กว่าคาราเมลของเราเยอะหน่อยเกลือป่นเสริมไอโอดีนโอเคแค่นี้นะคะเนยละลายปิดไฟเลยเนยละลายปิดไฟพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทอย่าตกใจที่เขาเหลวจังพอถึงเวลาเย็นแล้วนะคะเขาจะข้นขึ้นมาเองแป้งไทยที่อบสุกแล้วนะคะคาราเมลแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำขั้นตอนของตัวเจลาตินเจลาตินก่อนนะที่เป็นหน้ามูสกะทิของเราน้ำนะคะแล้วก็เจลาตินผงค่ะใส่ลงไปผสมให้เข้ากันไมโครเวฟให้ใสโอเคคนให้เข้ากันจากนั้นคุณก็ไปใส่ไมโครเวฟสักครู่เดียวค่ะแล้วก็คนบ่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมของเราใสหรือคุณจะใช้เป็นน้ำร้อนจัดๆแล้วก็คนใส่เจลาตินผงก็ได้เช่นกันค่ะโอเคตอนนี้เขาเป็นขุ่นๆแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไมโครเวฟนะคะสักครู่เดียวโอเคค่ะคุณจะเห็นว่าเจลาตินของเราร้อนแบบนี้แล้วก็เนี่ยตัวเจลาตินใสแจ๋วอย่างนี้เลยแบบนี้คือใช้ได้แล้วเนื้อมะพร้าวของเรานะคะเนื้อมะพร้าวอ่อนเยอะๆเลยคาราเมลที่ทำไว้แบ่งมาส่วนหนึ่งนะคะเข้ากันแล้วนะใส่เจลาตินของเราที่ละลายแล้วลงไปวิปปิ้งครีมตีฟูแช่เย็นนะคะส่วนผสมอาจารย์เมย์เรียบร้อยแล้วส่วนผสมของนานาจะมีแป้งพายที่อบสุกนำออกมาจากพิมพ์นะคะตักคาราเมลของเราลงไปเลย1ช้อนที่ตายแล้ว2ช้อนได้คาราเมลแบบนี้แล้วเกลี่ยเขาค่ะตักเจ้าตัวมะพร้าวของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปคุณจะเห็นว่าเนื้อเขานิ่มๆแบบนี้เดี๋ยวเขาจะเซตตัวนะเพราะว่าเรามีเจลาตินอยู่ข้างในคุณพระทำไมน่ากินขนาดนี้อย
ากใส่อีกแต่ว่าพื้นที่ไม่อำนวยแค่นี้ก็ถือว่าที่สุดแล้วล่ะค่ะพยายามเกลี่ยให้วิปครีมของเรามาชนขอบนะคะเพราะว่าเจ้าคาราเมลอย่างเดียวเนี่ยถ้าเกิดแช่เย็นแล้วอ่ะเขาจะไม่เซ็ตตัวโอเคแบบนี้นะเพื่อจะได้ให้วิปครีมของเราเนี่ยนะคะที่มีมะพร้าวเนี่ยเป็นตัวผสานถ้าจะให้ดีเข้าเตียนค่ำคืนวันรุ่งขึ้นจะออกมาหั่นทรงก็จะสวยมากเลยค่ะเรียบร้อยแล้วแช่เย็นแล้วหยิบวิปครีมนะคะตามชอบเลยค่ะอาจารย์เมย์บอกว่าช่วงนี้เป็น month of love อาจารย์เมย์มีหัวใจแปะทุกเมนูโอเคนะสวยแล้วจากนั้นนะคะต้องใส่หัวใจให้อาจารย์เมย์ด้วยแล้วก็มีมะพร้าวใช่ไหมคะอาจารย์เมย์จะบอกว่าวันนี้เราทำตัวพายมะพร้าวคาราเมลก็ใส่มะพร้าวลงไปเยอะหน่อยเอาให้รู้ว่าเอ้ยนี่เราทำพายมะพร้าวนะโอเคสาระแหน่ซักช่อเรียบร้อยแล้วพายมะพร้าวคาราเมลของนานาและอาจารย์เมย์ค่ะแช่เย็นจัดๆหั่นออกมานะคุณผู้ชมจะได้กินพายกรอบๆซึ่งเนื้อแป้งพายเนี่ยร่วนมากกว่าแป้งพายปกติแต่รับรองความอร่อยเลยว่าสูตรนี้อร่อยเบาหมดโดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทั้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์เมย์เท็ดดี้และนานารับรองเลยล่ะค่ะว่าจะมีเมนูอร่อยอร่อยมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันทุกสัปดาห์เลยรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะคะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีค่ะเวลาบ่ายสามโมงทางเวิร์กไฟทีวีหมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะแน่นอนเลยนะครับสำหรับเทศกาลแห่งความรักนะครับอย่างวาเลนไทน์เนี่ยผมต้องมีเครื่องดื่มดีๆนะฮะที่เข้ากับธีมวาเลนไทน์มาฝากกันนั่นก็คือเมนูอัญชันโรสครับใครที่ชอบรับประทานคุกกี้ในเวอร์ชันแปลกๆวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีมาฝากแล้วนะครับนั่นก็คือคุกกี้สตรอเบอรี่ชูการ์ฟรีครับอาจารย์เมย์จะมีขนมที่เรียกได้ว่าทำแจกช่วงวาเลนไทน์ก็ได้หรือหลังจากตรุษจีนมาเนี่ยก็ขนมสีแดงๆเนี่ยก็เป็นมงคลตลอดเดือนวันนี้อาจารย์เมย์ก็เลยมีเมนูเค้กสตรอเบอรี่รูปหัวใจมินิฮาร์ทสตรอเบอรี่เค้กมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ